วัสดีครับกับผมนายธนกิจศรีวิลแอนทิยาครับที่9ครับสวัสดีครับผมนายอริตตาวิชัยเลขที่11ครับผมธนัญญภูมิลิขิตทิพย์เลขที่17ครับวันนี้พวกเราจะมาทำเรื่องการใช้อักษรย่อในสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นกันนะครับโดยเรามีตัวอย่างจากผู้คนหลากหลายสถานภาพเช่นนักเรียนนักศึกษาผู้คนที่ทำงานแล้วครับแล้ววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์กันเลยครับผมสำหรับอักษรย่อมอม้ารอเรือครับในสังคมออนไลน์แล้วเนี่ยพี่คิดว่าย่อมาจากว่าอะไรครับมอม้ารอเรืออ๋อครับแล้วก็อักษรย่อคอควายถอถุงในสังคมออนไลน์แล้วเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะแปลว่าในสังคมออนไลน์ใช่ป่ะใช่ครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ย่ออะไรเงี้ยครับอ๋อคอควายถอถุงพี่ครับครับเพราะว่ารอเรือนี่พี่ไม่รู้ครับอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ครับจะมาทำถามคำถามเกี่ยวกับอักษรย่อที่ใช้ในวัยรุ่นในโซเชียลเน็ตเวิร์กครับได้ครับผมก็ผมจะถามว่าไอ้คำนี้มันย่อมาจากอะไรแต่มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับครับผมก็คำแรกนะครับคำว่าจอขอกอทอจอจานขอไข่กอไก่ร้านอาหารอันนี้ง่ายมากย่อมาจากเจ้าของกระทู้ไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกอ๋อโอเคงั้นเราสามารถครีเอทีฟได้ใช่ไหมใช่ครับโอเคได้ครับแล้วก็อีกอันคอหอคอหอครับผมคอหอนี่คิดฮอดใช่ไหมอ๋อไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีถูกไม่มีถูกโอเคครับผมได้สำหรับพี่แล้วอักษรย่อคำว่าคอนอคอคานกับนอหนูครับในโซเชียลออนไลน์พี่ว่าย่อมาจากอะไรครับไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ๋อพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้คอนอพรุ่งนี้ได้ครับผมคำถามที่2นะครับสบมครับในโซเชียลออนไลน์ย่อมาจากอะไรสบมมันทั่วไปมันสบายมากอยู่แล้วใช่ครับโซเชียลนี่ไม่รู้ครับผมในภาษาโซเชียลไม่รู้ไม่รู้สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาขอสัมภาษณ์เรื่องการใช้อักษรย่อของวัยรุ่นในสังคมออนไลน์นะครับก็ผมจะมีคำถามทั้งหมด4ข้อมาถามคุณนนท์นะครับผมก็อยากจะถามว่าข้อแรกเลยนะครับคำว่ากรอจอคุณคิดว่าย่อมาจากอะไรครับกำลังใจครับขอบคุณนะครับคำว่านอรอรอกอนอหนูรอเรือรอลิงปอปลาผมคิดว่าย่อมาจากอะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยนครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับอักษรย่อมปรเนี่ยในสังคมออนไลน์คุณคิดว่าย่อมาจากอะไรครับน่าจะว่าไม่เป็นไรนะคะว่าครับแล้วตัวย่อตจวล่ะคิดว่าแปลว่าอะไรตจวต่างจังหวัดมั้งครับคุณคิดว่าการใช้อักษรย่อจอยอยหมายถึงอะไรไม่รู้บอกไม่รู้เลยครับไม่รู้ครับในโปรเราใจเย็นๆครับแล้วคุณคิดว่าการใช้อักษรย่อจอปอจอย่อมาจากอะไรจริงประจักษ์หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับแล้วพี่คิดยังไงกับการที่ใช้อักษรย่อแบบอย่างไม่ถูกต้องของวัยรุ่นครับคิดว่าจริงๆมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ถูกต้องขนาดนั้นแค่บางทีก็ขี้เกียจพิมพ์ยาวๆก็เลยแบบพิมพ์ก็ความเร็วของการแชทอ่ะอ๋อครับข้อสุดท้ายครับพี่คิดว่ารายการพิมพ์แล้วเนี่ยพี่คิดว่าควรจะใช้อักษรย่อหรือใช้อักษรเต็มมากกว่าจริงๆน่าจะใช้แบบเต็มมากกว่าเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องย่อไปอ๋อครับแล้วก็คำถามข้อที่3นะครับพี่คิดอย่างไรกับทัศนคติที่มีต่ออักษรย่อที่ใช้ในวัยรุ่นในโซเชียลครับผมบางทีมันมีเยอะมันก็จำยากนิดนึงครับใช่แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับครับก็คุณพี่คิดว่าควรจะใช้อักษรย่อหรือควรจะพิมพ์คำเต็มเท่านั้นในการพิมพ์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กครับอ๋อแล้วจริงๆใช้คำย่อใช้ได้ครับถึงใช้คำว่าความเห็นส่วนตัวก็ขอสตอใช่ไหมบางทีมันก็เข้าใจง่ายด้วยพิมพ์ง่ายด้วยพิมพ์เร็วด้วยไม่มีปัญหาใช้ได้ถูกต้องขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากฝากเพื่อนว่าไปกด subscribe พี่ด้วยครับผมฝากแชร์คลิปด้วยชื่อ channel ว่าอะไรครับ Astro Motion ครับ Astro Motion ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับผมก็จากการสัมภาษณ์นะครับสรุปได้ว่าอักษรย่อนะครับนั้นทำให้เกิดความไม่เข้าใจและมีข้อดีคือทำให้สื่อสารได้รวดเร็วขึ้นนะครับสรุปก็คือเราควรใช้อักษรย่อให้ถูกต้องและควรพิจารณาผู้รับด้วยว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เราสื่อหรือไม่ครับขอบคุณครับ